สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พาเพื่อนมาทานด้วยกันนะครับผมข้าวมันไก่ครับหอมเลยนะครับผมเนาะมาชมด้วยกันเลยนะครับผมเนาะมาครับมาครับผมเนาะวันนี้เป็นข้าวมันไก่เนาะไม่เน้นไก่เท่าไหร่นะครับผมเนาะเน้นแตงกวาเนาะนะครับผมเนาะอร่อยกระเดือที่เดือดครับผมก็มีน้ำซุปนะครับผมเนาะตลอดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่เนาะเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วก็ขิงเนาะปรุงรสชาติด้วยกันนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกขี้หนูพริกแดงพริกหนูซอยนะครับผมเนาะจะร้อนกันเลยครับถ้าใครสนใจอยากลองทานหาซื้อทานครับเชิญครับผมเนาะมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามบินแล้วนะผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมเนาะอร่อยกันเลยครับผมตอนไหนสนใจเนาะเชิญครับผมเนาะข้าวมันไก่ร้อนครับมาทานด้วยกันนะผมเนาะข้าวอาจจะไม่สวยเนาะไม่เป็นไรครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะอร่อยแน่นอนครับรสชาตินะครับผมนะตัวไก่ก็จะต้มเป็นสุกต้มน้ำขิงนะครับผมนะจะใส่ขิงสดต้มไปด้วยเนาะส่วนตัวมันไก่สดนะครับก็จะใส่หูกับข้าวนะครับผมพร้อมขิงครับแล้วก็จะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยนะเวลาหุงข้าวเนาะจะอร่อยเดือดทีเดียวนะครับผมเนาะท่านใดที่ชอบชื่นชอบเมนูนี้เนาะลองทำดูนะครับอร่อยแน่นอนครับผมนะทีนี้ก็มาถามเพื่อนชมนะมาชวนเพื่อนทานข้าวมันไก่ด้วยกันนะครับผมเนาะร้อนร้อนเลยครับอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้อ่าครับทุกท่านครับผมสับแซ่บเลยครับผมนะคลิปนี้ก็จบที่นี้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมจะได้ผลิตคลิปดีๆมาให้ผู้ชมเนาะสวัสดีนะครับทุกท่านครับผมนะ